จากกรณีที่อัยการมีคำสั่งเลื่อนสั่งคดีธรรมชโยฟอกเงินรับของโจรโดยอ้างว่าต้องรอผลการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ใช่หรือไม่เราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันเราพูดกันถึงเรื่องความเป็นแบบอย่างเป็นตัวแบบเป็นต้นแบบเมื่อกี้คุณพูดใช่ไหมครับตกลงเราเอาธรรมชโยเป็นต้นแบบเป็นตัวแบบได้ไหมอ้าวพระเอาเป็นต้นแบบได้ไหมถูกหมายจับก็อยู่ที่วัดนั่นน่ะได้ไหมอาจารย์ผมว่าน่าจะเอามาเป็นต้นแบบอย่างนะอาจารย์เวลาอาจารย์คิดจะกระทำผิดคิดจะกบฏคิดจะก่อการอาจารย์จะต้องสร้างกองกำลังบริษัทบริวารพรรคพวกเยอะๆเอาไว้เป็นกำแพงมนุษย์ครับแล้วจะไม่มีใครกล้าจับอาจารย์เจิมศักดิ์แล้วเราอยู่ในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะฮะและนั่นแหละแม้จะอยู่ใจกลางประเทศครับไม่มีใครกล้าจับหรอกครับอาจารย์ตกลงมาหลังคนเอาอย่างมากนะอาจารย์ครับผมนึกว่าอาจารย์พูดถึงต้นแบบที่ดีเรามองในทางที่ดีดีกว่าไหมอาจารย์ก็เดี๋ยวผมถามว่าจะเอาเป็นต้นแบบได้ไหมคุณไม่เห็นด้วยคุณก็พูดมาสิอาจารย์มันใช้แกประชดอ่ะมันเป็นต้นแบบที่ไม่ดีอาจารย์มันใช้แกประชดสักอย่างเนี่ยคุณจะว่างไงก็ลุงคุณวางทำตัวเป็นเจ้าสำนักเป็นเจ้าลัทธิสิผมขอเป็นปุถุชนอย่างนี้นะอาจารย์ปุถุชนเพียรทำสิ่งที่ดีต่อไปไม่ปุถุชนก็ได้ถ้าวันหนึ่งคุณมีคดีมีก่อการอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ต้องการให้ใครจับนั่นแปลว่าคุณจะต้องมีกองกำลังมีบริวารเยอะๆถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณมีแก้ว3ประการด้วยยิ่งสุดยอดเลยอะไรมันแก้ว3ประการจำไม่ได้แล้วแก้ว3ประการก็คือ1มีพรรคพวกมวลชนมีพรรคการเมืองมีพรรคมีมวลชนมีกองกำลังอาจารย์ไปไกลแล้วนะอาจารย์นี่เข้าการเมืองแล้วนะอาจารย์เอาแล้วเรื่องธรรมชโยไม่ใช่การเมืองธรรมชโยเนี่ยในหลักแล้วเนี่ยแก้ว3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับแต่นี่แก้ว3ประการที่จะไม่ให้ใครจับนะต้องมีกองกำลังมีมวลชนแล้วก็มีพรรคพวกการเมืองไม่รู้ว่าพรรคพวกบอกได้ว่าคุณเนี่ยโชคดีแล้วไม่อย่างนั้นตอนนี้เนี่ยคุณก็กลายเป็นกองกำลังหรือเป็นกำแพงมนุษย์นะวิทยาเนี่ยนะโชคดีที่หลุดออกมาจากธรรมกายได้คุณอย่าพูดมากเดี๋ยวผมจะเผยแฉให้หมดคุณน่ะเป็นคนใช้ปัญญาแล้วก็โชคดีที่หลุดออกมาแล้วก็ผมมีความดีไงอาจารย์เป็นโลกกำบังผมไม่จำเป็นต้องมีมวลชนไม่จำเป็นต้องมีเกาะคุ้มกันอย่างอื่นถ้าเรามีความดีสักอย่างเราก็ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอันนี้เนี่ยควรจะเป็นต้นแบบให้เราดูว่าทำไมนะท่านไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อสู้ในรูปแบบที่มันถูกต้องมามอบตัวแล้วก็ต่อสู้ดำเนินคดีสภาพคดีไปถึงไหนผมอยากรู้ผมลืมไปแล้วจริงจังสภาพคดีตอนนี้มันโอ้โหเห็นน้ำหน้าจะจับเสร็จแล้วก็เฉยตอนนี้ก็หายไปเลยผมไม่รู้เลยว่าสภาพคดีไปถึงไหนอาจารย์ช่วยเล่าให้ผมฟังก็เดิมทีเดียวนายสุภชัยศรีสุภอักษรที่เคยอยู่ตึกเดียวกับอาจารย์ใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังผมเคยอยู่แฟลตคลองจันทร์ด้วยกันตอนหลังนี่เขาก็ยิ่งใหญ่มาเป็นมรรคทายกวัดธรรมกายหรือไวยาวัจกรนะฮะแล้วเขาก็เป็นประธานสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทร์ไปมามีการยักยอกช่อโกงปลอมเอกสารใดๆก่อเบียดบังเงินของสมาชิกไป10,000 กว่าล้านตอนนี้อยู่คุกตอนนี้เขารับสารภาพติดคุกไปแล้วแล้วเงินส่วนหนึ่งมีการโยกย้ายถ่ายเทไปที่ธรรมชโยวัดธรรมกายและมูลนิธิในเครือมีเช็คมีหลักฐานชัดเจนเข้าไปในธรรมกายเข้าไปในมูลนิธิเข้าไปในคนนั้นนางคนนี้นะฮะก็ปรากฏว่านายสุภชัยโดนไปแล้วและบางคนก็มอบตัวแล้วมาศาลทุกนัดนะมาตามที่อัยการนัดทุกนัดและบางคนอาจจะหลบหนีไปอยู่ในระหว่างติดตามจับกลุ่มแต่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องหาด้วยในฐานะก็คือธรรมชโยชัยบูรณ์สุทธิผลอันนี้แหละโดนข้อหารับของโจรฟอกเงินด้วยป่ะฟอกเงินด้วยเพราะเงินนี้เป็นจำนวนมากก่อให้เกิดความเสียหายคนอื่นแปลว่ามีพฤติการฟอกเงินด้วย คนอื่นถูกจับตัวหรือมามอบตัวแต่ชัยบูรณ์DSIแจ้งข้อกล่าวหาแล้วอย่างอาจารย์เจิมศักดิ์คุณวิทยเยนเมื่อถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วต้องมาพบพนักงานสอบสวนถ้าแจ้งครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเขาก็จะออกหมายจับปรากฏว่าชัยบูรณ์โดนหมายจับแล้วDSIออกหมายจับแล้วแล้วจะไปจับแล้วยังก็จะไปจับแล้วถึง1ครั้ง2ครั้งเขาเอากำแพงมนุษย์อย่างที่เราพูดกันแต่ต้นโอ้เข้าไปในวัดแล้วก็ยังจับอะไรไม่ได้แล้วจากนั้นก็บอกว่ารอให้อัยการสั่งเสียก่อนได้ข่าวว่าอย่างนั้นก็พูดง่ายๆขบวนการนี้ก็เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษอีกอย่างหนึ่งปกติแล้วเมื่อออกหมายจับต้องจับอยู่ที่ไหนก็ต้องจับและก็ต้องจับให้ได้แต่ก็อ้างเหตุว่าเอาละขณะนี้คดีอยู่ที่อัยการแล้วส่งสำนวนไปให้อัยการแล้วรอซิว่าอัยการจะสั่งหรือไม่ DSI ก็เลยไม่จับDSI ก็เลยไม่จับเพราะคิดว่าอัยการสั่งฟ้องเมื่อไหร่ค่อยไปจับตัวโอ้ซึ่งก็ไม่เคยมีแต่เขาขอให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก่อนไม่ใช่เหรออาจารย์ค่อยไปจับเหรอค่อยไปจับนะอันนั้นใครขอตอนนั้นที่ศิษย์ลูกศิษย์วัดคนหนึ่งไงครับมาอ่านแถลงการลูกศิษย์วัดของนายชัยบูรณ์สุทธิผลวัดพระธรรมกายนี่แหละครับครับก็มีผู้ต้องหาในประเทศไทยอยู่เยอะแยะไม่ได้สิทธิ์อันนี้ ไม่ได้สิทธิ์ว่ารอให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยโดนกระซวกทุกรายแต่มีรายนี้แล้วเรื่องก็เป็นอย่างนี้แปลว่าเขาก็เลยยังไม่ได้จับและขั้นตอนนั้นก็อยู่ที่อัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่ข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งให้กับทางอัยการเมื่อ13มิถุนายนปี59ครับ13มิถุนาครับกลางปีนี่มันปลายปีแล้วมิถุนาก็กรกฎาเขาก็ว่าจะสั่งพอกรกฎาเลื่อนไปอีกก็บอกว่าสิงหาก็ว่าจะสั่งไปมาจนกระทั่งกันยาตุลาพฤศจิกาเลื่อนไปเลื่อนมานี่เขาว่าถึง5ครั้งแล้วคืออย่างนี้ทางอัยการเนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากว่าสำนวนนี่ยังไม่สมบูรณ์ขอให้ DSI ไปสอบเพิ่มแล้วก็ล่าสุดนี่ก็บอกว่ายังไม่ครบถ้วนก็ขอให้ DSI ไปสอบเพิ่มแล้วก็จะสั่งคดีในวันที่30พฤศจิกาคือเลื่อนนัดใหม่แต่ว่าหลังสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เนี่ยทางอัยการสูงสุดเนี่ยได้แถลงว่าได้สอบถามทางแผนกคดีพิเศษแล้วเนี่ยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก DSI คือได้รับการสอบสวนตามที่ให้อัยการสั่งให้ไปสอบเพิ่มเนี่ยมาครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่11พฤศจิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะรอถึงวันที่30พฤศจิกาแล้วก็จะมีคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอันนี้ข้อมูลล่าสุดผมฟังอย่างนี้เนี่ยตกลงมันมีอะไรแปลกๆอยู่อย่างนึงปกติหน้าที่ของ DSI อย่างที่อาจารย์พูดจะต้องเอาตัวมาแล้วไปส่งอัยการครับแต่ DSI ก็ไปเอาตัวไม่ได้หรือไม่ไปเอาละบอกให้อัยการสั่งก่อนทางอัยการก็บอกว่ายังไม่สั่งมึงไปสอบก่อนไปสอบเพิ่มอีกตกลงก็ไอ้ทางนี้ก็ไม่จับไอ้ทางนู้นก็บอกยังไม่สั่งไอ้นี่บอกถ้าสั่งแล้วก็จะจับตกลงมันอะไรกันเนี่ยคือมันเหมือนกับในทำนองโยนกลองกันว่าถ้าอัยการเนี่ยสั่งฟ้องเมื่อไหร่ฉันจะไปจับในหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดอัยการสั่งไม่ฟ้องก็ถือว่าไม่ต้องจับไปเลยซึ่งก็เป็นเรื่องประหลาดมากเป็น2มาตรฐานจริงๆอาจารย์ผมงงอาจารย์อย่างที่เมื่อกี้นี่เขาตั้งประเด็นให้เราเนี่ยถอนพิษเขาบอกว่าอย่างคดีของคนที่ขึ้นเวทีกปปส.อย่างอาจารย์สมบัติทำรงธัญวงศ์ครับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาอาจารย์กิติศักดิ์และรวมทั้งตัวผมเขาบอกว่าพอ DSI ขอออกหมายเรียกเขาติดธุระไม่ไป DSI ขอออกหมายจับศาลไม่ให้ศาลไม่ให้เลยนะปรากฏว่า DSI ไปส่งเรื่องไปถึงอัยการส่งสำนวนไปถึงอัยการโดยที่ยังไม่ได้ตัวด้วยแล้วอัยการเนี่ยก็ไปบอกศาลว่าออกหมายจับศาลก็ให้หมายจับเท่ากับอัยการสั่งฟ้องถูกไหมเท่ากับอัยการสั่งฟ้องพอออกหมายจับไปอาจารย์สมบัติเนี่ยโดนหมายจับไปจับตัวเอากองกำลังอะไรนะไอ้หน่วยพิเศษเลยนะคอมมานโดพิเศษไปจับถึงนิด้าครับพอจับไปถึงเสร็จพับศาล บอกว่าถ้าอย่างนั้นอายการไหนๆส่งศาลแล้วไปสอบเพิ่มไม่ได้นะศาลดัดหลังทันทีเลยบอกถ้าคุณบอกว่าคุณส่งมาเนี่ยมันต้องเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ DSI ต้องสอบแล้วใช่ไหมใช่อายการก็ต้องเห็นด้วยกับสำนวนสอบใช่ไหมใช่ตามหลักเป็นงั้นใช่ไหมถูกต้องครับถึงจะไปเอาตัวถ้าเอาตัวไม่ได้จะไปขอหมายจับครับแต่เที่ยวนี้ยังไม่ได้สอบยังไม่ได้ตัว DSI ก็ยังไม่ได้สอบสำนวนยังไม่มีสำนวนก็ยังไม่มีสำนวนเขียนรวมไปเลยเหมือนกับทุกคนบอกว่าแล้วอายการก็ยังไม่ได้สอบอาจารย์สมบัติไม่ได้ตัวก็เลยไปขอหมายจับอาจารย์จะว่าไงแบบอาจารย์จะอธิบายยังไงข้อกฎหมายของอาจารย์เนี่ยนักกฎหมายเนี่ยคือโดยหลักแล้วอาจารย์ไหนลองอธิบายช่วยอัยการกับ DSI หน่อยได้ไหมคือหนึ่งอัยการเอางี้ DSI มีหน้าที่ทำสำนวนเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้อัยการกับแต่เดี๋ยวสำนวนนี้ต้องสอบสวนผู้ต้องหาแล้วหรือยังต้องสอบสวนผู้ต้องหาอ้าวแล้วยังไม่ได้สอบสวนแม้ไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาก็มีสิทธิ์ส่งสำนวนได้แต่ปรากฏว่าส่งสำนวนไปทั้งที่ไม่มีตัวผู้ต้องหาเขาก็จะจำหน่ายคดีจนฝ่าจะได้ตัวผู้ต้องหามาแล้วถึงจะนำไปฟ้องได้เพราะการไปฟ้องโดยไม่มีตัวผู้ต้องหานั้นไม่ได้นะฮะก็แปลว่าต้องจำหน่ายคดีจนรอจนฝ่าจะไปตามตัวจับตัวมาแล้วก็ฟ้องนะนี่คือหลักปฏิบัติทีนี้กระบวนการปฏิบัติเนี่ยอัยการขอโทษตำรวจก็ดีพนักงานสอบสวนก็ดีเนี่ยต้องทำสำนวนให้สำเร็จเสร็จสิ้นจะสอบฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจนมีความเห็นว่าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องแล้วอัยการเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นการถ่วงดุลกันแปลว่าจะต้องมาตรวจสอบสำนวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการว่าพนักงานสอบสวนมีอคติหรือทำชุ่ยหรือไม่หรือลำเอียงหรือไม่ทำสำนวนครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าที่เสนอความเห็นมาว่าสั่งไม่ฟ้องนั้นเฮ้ยฉันอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เขาก็จะดูตรวจสอบสำนวนเขาบอกไม่ได้เขาสั่งฟ้องก็ได้ในขณะเดียวดูสำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความเห็นบอกว่าเห็นควรสั่งฟ้องเขาอาจสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็ได้หรือดูแล้วสำนวนเนี่ยไม่ครบถ้วนบกพร่องเขาก็สอบเพิ่มเติมได้เป็นการถ่วงดุลกันในระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการในระบบของกระบวนการยุติธรรมแล้วอาจารย์จะอธิบายยังไงกรณีอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์กับกรณีของชัยบูลย์สุทธิผลหรือธรรมชโยมันช่างต่างกันเลยอาจารย์จะอธิบายยังไงของอาจารย์สมบัติแปลว่าเป็นไงครับสำนวนเขาทำครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังก็ยังไม่เคยได้ตัวยังไม่เคยสอบสวนแต่เขาก็เขียนเอาแล้วก็ส่งอัยการก็สั่งส่งศาลฟ้องแล้วก็จับตัวอาจารย์สมบัติตกลงแล้วทำไมไม่ทำกับชัยบูลย์แบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจารย์ ผมไม่เข้าใจอันนี้แหละผมถึงบอกว่าธรรมชโยเนี่ยเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษและรวมทั้งกรณีอาจารย์ทุกผมต้องบอกว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องเป็นมาตรฐานอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเข้าไปครอบงำกันหรือเปล่าในยุคนั้นสมัยนั้นนี่มันยุคไหนอาจารย์กำลังยุคนั้นสมัยนั้นก็ยุคยิ่งรักเป็นนายกนะสิเหรออัยการใช่คนนี้ไหมไม่ใช่เหรอฮะอัยการสูงสุดไม่ใช่เหรอฮะแล้วDSIนี่ใช่คนนี้ไหมไม่ใช่นั่นธาริศอ้าวแล้วทำไมต้องเกี่ยวอะไรล่ะกับคนทั้งหลายผมถึงบอกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะต้องปล่อยให้เขาทำหน้าที่โดยอิสระแต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมทั้ง DSI ก็ดีทั้งพนักงานอัยการก็ดีมีการแทรกแซงเนี่ยมันก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์จะเปรียบเทียบเนี่ยอาจารย์จะเปรียบเทียบว่ากรณีของอาจารย์สมบัติเนี่ยยังไม่ได้ตัวมากรณีของธรรมชโยเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัวมาแต่ทำไมคดีอาจารย์สมบัติเนี่ยสั่งฟ้องแต่เพื่อให้มันชัดเจนขึ้นจริงทั้งสองคดีเนี่ยยังไม่ได้ตัวมาทั้งคู่แต่อัยการเนี่ยสั่งฟ้องกรณีของอาจารย์สมบัติอาจารย์เจริญหรืออาจารย์เจิมศักดิ์เองก็ตามเนี่ยคือจะบอกว่าอัยการทำไมสั่งฟ้องได้รวดเร็วจังคือเพิ่งจะส่งสำนวนมาสำนวนก็ยังไม่ได้มีการสอบให้ครบถ้วนรอบด้านคือจริงๆแล้วถึงไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาเนี่ยอัยการก็สั่งฟ้องได้เพียงแต่ว่ากรณีของธรรมชโยของอาจารย์สมบัติกับธรรมชโยเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าของอาจารย์สมบัติเนี่ย อายการจำนวนยังได้มาไม่ครบเลยเพิ่งจะไม่กี่วันก็สั่งฟ้องในขณะที่กรณีของธรรมชโยทำไมมันถึงได้ดึงเรื่องนานนักถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เองหรือเป็นกปปส.เองหรือลุงกำนันเองเนี่ยก็ตั้งประเด็นว่าจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นคือชั้นต้นในเรื่องของพนักงานสอบสวนเรื่องของอัยการแล้วเมื่อไหร่มันจะปฏิรูปก่อนที่จะถึงศาลก็นี่อยู่ในขั้นตอนการปฏิรูปนะอาจารย์แต่มันอยู่ในขั้นตอนที่เห็นว่าธรรมชโยในยิ่งใหญ่จริงไม่ใช่อยู่ในขั้นตอนการปฏิรูปแต่อยู่ในขั้นตอนว่าเป็นการคอนเฟิร์มเป็นการยืนยันว่าธรรมชโยในใหญ่จริงใหญ่จริงใช่ไหมที่ผมบอกอยู่ในขั้นตอนปฏิรูปเนี่ยผมจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการเร่งรัดเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้เป็นตัวอย่างว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นทำทุกอย่างให้มันรวดเร็วกระชับฉับไวผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคุณวิทยเยนอาจารย์คือเรื่องนี้การที่ประชาชนเนี่ยเขาสงสัยเอ๊ะมันทำไมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนอีกเลื่อนแล้วมันนู่นมันนี่แต่บางคดีนี่เปรี้ยงอย่างที่อาจารย์ว่าอย่างคดีอาจารย์สมบัติคดีอาจารย์เจิมศักดิ์ดร.เสรีทำไมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บฟ้องอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะนั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องนี้ก็คือทำไมไม่สามารถจับตัวธรรมชโยได้อันนี้คือเรื่องใหญ่อาจารย์ไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยยังพอว่าแต่ประเด็นเนี่ยปล่อยให้ผู้ต้องหาลอยนวลอยู่ได้ทีอาจารย์เจิมศักดิ์จับทีดร.เสรีจับดร.สมบัติจับแต่ทำไมธรรมชโยเนี่ยเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษเหนือกับดร.สมบัติเหนือกว่าดร.เจิมศักดิ์เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนที่จะนั้นขอเคลียร์ประเด็นนิดหนึ่งอาจารย์สมบัติเนี่ยเขาสั่งฟ้องแล้วก็จับของผมยังไม่ได้สั่งฟ้องเลยเขาอัยการไปขอออกหมายจับด้วยกับตำรวจศาลก็เลยให้หมายจับเพราะเห็นว่าอัยการคงกลั่นกรองให้เรียบร้อยผมไปมอบตัวกับศาลศาลบอกไปอัยการบอกเฮ้ยมามอบตัวเขาไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้สำนวนมาจากDSIกลายเป็นไล่ไปตั้งแต่ต้นอีกเลยคนละมาตรฐานหมดเลยตกลงจะเอาไงกันเอาละอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่อาจารย์ถามว่าธรรมชโยเนี่ยมีดีอะไรใช่ไหมลูกศิษย์เก่าเนี่ยจะว่ายังไงสิ่งหนึ่งถ้าเกิดเอามองด้วยพยายามให้ความเห็นใจกับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากแล้วคนจะรู้สึกว่าลูกศิษย์ก็จะใช้ข้ออ้างว่าเป็นกระบวนการทำลายพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งอันนี้คือข้ออ้างผมเป็นกระบวนการทำลายพระพุทธศาสนานี่คือข้ออ้างของกลุ่มคนที่เป็นลูกศิษย์ในขณะที่คนที่เร่งรัดอย่างเช่นอดีตสว.ไพบูลย์เนี่ยก็บอกว่าเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะทั้งคู่อ้างพุทธศาสนาด้วยกันทั้งคู่เพราะเมื่อเป็นเรื่องอ่อนไหวอย่างนี้เนี่ยฝ่ายที่ทำเรื่องสำนวนหรือฝ่ายชั้นสอบสวนเขาก็ต้องระมัดระวังรอบคอบอ๋อที่คุณพูดอย่างนี้พอคนไหนเร่งรัดคนนั้นก็เลยเป็นคริสต์บ้างเป็นอิสลามบ้างอะไรต่ออะไรใช่ไหมเพราะมันมีขบวนการในการทำลายพระพุทธศาสนาอย่างที่ผมออกตัวได้ว่าไม่ใช่ผมเห็นด้วยแต่ว่านี่คือพยายามที่จะเอาใจเขาใส่ใจเราว่าถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราจะต้องเป็นอย่างนี้อันที่สองเนี่ยอาจารย์ก็เห็นบรรยากาศของวันที่DSIเข้าไปที่จะไปที่วัดที่เราถ่ายทอดสดตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยนะอาจารย์ว่าบรรยากาศเนี่ยมันก็มีการสร้างบรรยากาศของผู้ที่มาชุมนุมหรือกลุ่มลูกศิษย์อ่ะซึ่งก็คงต้องใช้คำว่าผู้ชุมนุมวันนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงพร้อมที่จะทำในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายเพื่อปกป้องอ๋อที่มีลวดหนามประเภทสงครามด้วยใช่ไหมที่ทหารใช้ผมว่าที่น่ากลัวกว่านั้นคือที่มีกลุ่มคนปิดหน้าด้วยหน้ากากกันหวัดเนี่ยเต็มไปหมดเป็นพันๆคนแล้วมีรถแบ็คโฮอะไรต่ออะไรมากันอะไรต่ออะไรคือผมว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่อยากจะทำไม่อยากกระทบกระทั่งเนี่ยก็คือเรื่องของมวลชนอันนั้นเป็นอันหนึ่งนะอาจารย์เพราะว่าถ้ามองให้เป็นธรรมสมัยกปปส.เนี่ยอาจารย์สมบัติไปถูกจับที่นิด้าอาจารย์เสรีถูกจับที่สนามบินแต่ในขณะที่แกนนำที่อยู่ในที่ชุมนุมเนี่ยเขาก็ไม่ได้บุกเข้ามาจับนะเพราะว่ามันมีมวลชนอยู่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามสมัยคุณจำลองศรีเมือง35หรือสมัยพันธมิตร49มันก็ไม่มีการบุกเข้าไปจับแกนนำที่อยู่ในกลางที่ในใจกลางของผู้ชุมนุมเพราะคล้ายๆกันเหตุการณ์ที่วัดพระธรรมกายตอนที่DSIไปเนี่ยเพราะนั้นตัวธรรมชโยจะทำผิดยังไงจะมีคดีอะไรเนี่ย อยู่ท่ามกลางอย่างนี้จะอยู่ได้ตลอดตราบชั่วนิรันดร์หรือไงไม่หรอกครับเขาก็ไม่ได้อยากจะให้อยู่ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะครับเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งให้ถึงที่สุดแล้วก็ใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมที่สุดแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้อำนาจรัฐเนี่ยเข้าไปจัดการเรื่องนี้อยู่ดีคุณคิดว่าอำนาจรัฐเข้าไปจัดการได้หรือว่าจะต้องอยู่ไปตลอดจนกระทั่งจำหน่ายคดีโอ้แต่มันรู้จักคำว่าจำหน่ายคดีไหมก็รอให้ธรรมชโยตายเนี่ย อย่างนี้ก็จำหน่ายคดีอาจารย์เพราะผู้ต้องหาไม่มีแล้วคนที่ทำความผิดคดีอาญาตายก็คดีอาญาก็จบกรรมอาจจะมาถึงก่อนกฎหมายเราจะรอกันอย่างนั้นเหรอ คือผมว่าถ้าประเทศเราเนี่ยปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไปมาเนี่ยวัดนี้จะกลายเป็นรัฐอิสระขึ้นมาเป็นรัฐซ้อนรัฐแล้วก็มีรัฐมีกองกำลังมีข้าราชการมีทหารตำรวจมีเจ้าหน้าที่เยอะแยะเบอร์บานทำอะไรกับรัฐอิสระนี้ไม่ได้ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือรัฐบาลเนี่ยต้องระมัดระวังทั้งสองประเด็นในแง่ที่การที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเสียเลือดเสียเนื้อของประชาชนและการที่จะไม่ปล่อยจนกระทั่งธรรมกายเนี่ยกลายเป็นรัฐอิสระอย่างที่อาจารย์วันชัยพูดถามจริงๆเวลาวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์เพียงแค่ธรรมกายคือวัดที่เป็นรัฐอิสระหรือวิเคราะห์ว่าปัจจุบันนี้มันมีกระบวนการที่ธรรมกายหรือธรรมชโยได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในส่วนต่างๆของรัฐะของไทยด้วยแล้วมันเลยทำให้เกิดความยากลำบากหรือเปล่าผมตอบอาจารย์ก่อนได้ไหมใน DSI มีไหมในอัยการมีไหมในตำรวจมีไหมในรัฐบาลมีไหมผมว่าเขาอันนี้มันเป็นการวางแผนระยะยาวมาอย่างแยบคายมาเป็น10 ปีเพราะว่าเขามีการวางเครือข่ายแล้วก็วางสิ่งที่เป็นการป้องระบบในการป้องกันตัวเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่ในเครือข่ายที่อาจารย์พูดถึงในภาครัฐในหน่วยราชการหรือในหน่วยภาคเอกชนก็ตามแม้แต่ในคณะสงฆ์ในคณะชั้นปกครองสงฆ์เขาก็มีการวางเครือข่ายแล้วการวางเครือข่ายเนี่ยเขาใช้ทุกรูปแบบ ทั้งใช้ในเรื่องของความเชื่อทำให้คนเชื่อจนงมงายจนปกป้องลุกขึ้นมาอย่างที่เราเห็นวันที่DSIเข้าไปคนกล้าทำสิ่งที่ท้าทายกับการผิดกฎหมายแต่คิดว่ามันถูกในแง่ที่ปกป้องหลวงพ่อของเขาอันนี้เท่ากับทำให้เห็นผิดเป็นถูกนั่นเรื่องความเชื่อเขาใช้รูปแบบของผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายทางธุรกิจเรื่องของเจ้าสัวในทุนที่ออกมาให้การสนับสนุนแม้แต่ออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องรวมทั้งผลประโยชน์ที่พัวพันกับบุคคลในมหาเถรสมาคมมีไหมรวมทั้งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอาจจะนับว่าเป็นอามิสสินจ้างทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ในส่วนของการปกครองคณะสงฆ์ผมเชื่อว่าคือทั้งที่เป็นรูปแบบโดยตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นด้วยการบริจาคในการร่วมกิจกรรมของวัดใหญ่ๆวัดนู้นวัดนี้หรือต่อเวลาที่นิมนต์พระเถรานุเถระมาร่วมกิจกรรมแล้วบริจาคครั้งละเยอะๆเหมือนสมมติว่าผมทำบุญบ้านแล้วผมนิมนต์อาจารย์มาทุกครั้งผมบริจาคครั้งละ1,000,000ครั้งละ3,000,000ถ้าอาจารย์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ก็บริจาคครั้งละ10,000,000พอถึงเวลาที่อาจารย์ต้องลงโทษผมเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกกระดากว่าเราเคยรับเงินเข้ามานะเอาอย่างนั้นเหรอเขาวางไว้ขนาดนั้นอย่าลืมนะนี่คือวัดพี่วัดน้อง นี่เขาอุตส่าห์บริจาค30 ล้านสร้างเพราะฉะนั้นเรามีอะไรก็จะต้องช่วยเหลือมันไม่ใช่โยงใหญ่เฉพาะทางวัตถุนะเสียงอันนี้เคยคุ้นไหม แต่อาจารย์แทบจะฟันธงตรงตามที่คุณวิทยเยนพูดในแวดวงคณะสงฆ์ไม่มีทางทำอะไรธรรมชโยได้ในแวดวงคณะสงฆ์ตั้งแต่ระดับล่างจนกระทั่งถึงระดับบนไม่มีทางถึงสมเด็จช่วงแน่นอนโอ้ชาตินี้ทั้งชาติผมว่ารวมตามไปถึงชาติหน้ากับสตีฟจ็อบส์ด้วยตกลงศาสนาจักรปกครองขณะนี้หมดทางไม่มีทางอ้าวอาณาจักรมีทางไหมเดี๋ยวสิอาณาจักรนี่กำลังเลื้อยมาที่อาจารย์ถามว่ามีการแทรกแซงเข้าไปเอางี้อาจารย์เมื่อเร็วๆนี้ DSI อย่างน้อย2 คนโดนถูกพักงานถูกไล่ออกถูกดำเนินคดีเพราะมุตตามละด้วยอ้าวเหรออ๋อชื่อเอ๋ด้วยนี่ก็มันเป็นความบังเอิญซึ่งผมไม่รู้จักทั้งคู่นะต้องออกตัวไว้ก่อนอาจารย์เปิดเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณสันติสุขโทรมาถาม ว่ารู้จักไหมนามสกุลนี้ผมบอกผมไม่รู้จักนะผมไม่เคยรู้จักจริงๆด้วยความสัตย์จริงเพราะไม่รู้จักแต่ว่านามสกุลนี้อาจจะมีเยอะพอสมควรแหละแต่ว่าเคยทราบเพราะว่าในช่วงที่เป็นเลขาธิการรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีธุระต้องโทรหาอธิบดี DSI ก็คือคุณธาริศสมัยนั้นโทรหาคุณธาริศแล้วเผอิญว่าคุณธาริศติดธุระก็มีคนรับโทรศัพท์บอกว่าเป็นหน้าห้องคุณธาริศผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงรับโทรศัพท์แล้วเขาก็แนะนำตัวว่าคุณวิเทียนหรือค้าอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนำตัวว่าเขาเนี่ยนามสกุลเดียวกับผมนะมุตตามะระผมก็ถามว่าเป็นอะไรยังไงเป็นใครเขาก็ผมก็ไล่ลำดับญาติก็ไม่รู้จักแต่ว่าเขาบอกเขาเป็นสะใภ้ของมุตตามะระอันนี้เท่าที่ทราบนะครับแล้วเขาชื่อเอ๋ด้วยใช่ไหมแต่ผมไม่ทราบว่าคนเดียวกันกับที่เป็นกรณีนี้หรือเปล่าแต่มีเอ๋มุตตามะระอยู่กันดีไซน์แต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเขาชื่อเล่นชื่อเอ๋เหมือนกันนะครับก็เป็นความบังเอิญแล้วอาจารย์กำลังจะบอกว่าอะไรเขาโดนบอกว่าอย่างน้อยที่สุดคนใน DSI ถูกแทรกแซงด้วยอำนาจของเงินแน่นอนคดีนายสุประชัยเนี่ยที่ดินถูกอายัดไว้เป็นพันล้านอาจารย์เงินก้อนนี้หรือทรัพย์สินก้อนนี้ที่ดินเนี่ยมันจะต้องเอามาชำระหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์คือเอาไปขายแล้วเงินต้องเอามาให้สหกรณ์ที่ดินแปลงนี้ต้องจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้ในขณะที่เป็นคดีถ้าไม่มีการซิกแซกไม่มีการยัดใต้โต๊ะแล้วไปมามันก็ปรากฏจริงๆว่ามี DSI ระดับปฏิบัติหน้าที่มีเงินเข้ากระเป๋ายักย้ายถ่ายเทเท่าบัญชีไปคนไม่ต่ำกว่า 40-50 ล้านโอนไปจากนายสุภชัยใช่อาจารย์ว่าแหมผมก็ไม่กล้าลำพังเจ้าหน้าที่เพียวๆมันกล้าไหมแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยจะนามสกุลมุตตามะระหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ต้องแล้วอาจารย์พูดว่าคนที่ใหญ่กว่าเจ้าหน้าที่ระดับนี้ที่จะต้องเซ็นอนุมัติให้จำหน่ายจ่ายโอนหรือว่าขายได้จะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าโอ้นี่เพราะฉะนั้นแงผมว่าในระดับพนักงานสอบสวนถูกแทรกแซงได้และผมก็ไม่แน่ใจว่าในระดับพนักงานอัยการคนพวกนี้ถ้าเขามีโอกาสแทรกแซงเข้าไปนู่นไปนี่ได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดผมว่าเขาไม่หยุดขนาดตัวรัฐบาลบิ๊กในอดีตอาจารย์อย่างนี้สื่อมวลชนเขาลงว่าพลเอกไพบูลย์ถูกต้มเนี่ยเป็นไปได้สิถ้าอาจารย์พูดอย่างเงี้ยถ้าเขาแทรกระดับ DSI ถ้าเขาแทรกระดับอัยการได้อาจารย์หมายถึงว่าถูกหน่วยงานภาครัฐที่พลเอกไพบูลย์กำกับดูแลเนี่ยให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคือในเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตก่อนที่พลเอกไพบูลย์จะเข้ามาเข้าใจตอนนี้ก็ถูกเขาบอกว่าตอนนี้ก็ถูกต้มเนี่ยมีคนเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะฝังลากลึกไว้อยู่บ้างหรือเปล่าแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนมีคดีในฐานะที่ผมเคยเป็นทนายคนที่เป็นผู้ต้องหาจำเลยวิ่งทั้งนั้นส่วนจะวิ่งถึงหรือไม่เป็นอีกเรื่องคือกรณีเรื่องพนักงาน DSI รับเงินเนี่ยอาจารย์พลชัยมันแปลกตรงนิดหนึ่งตรงที่ว่าคือมันมีที่อยู่แปลงหนึ่งซึ่งทางคุณสุภชัยเนี่ยจะต้องถูกบังคับขายเพื่อเอาเงินมาใช้เจ้าหนี้ก็คือใช้ทางสหกรณ์ที่ช่อโกงมาเนี่ยแหละแต่คุณสุภชัยก็เสนอตนว่าเขามีคนพร้อมจะซื้อจะได้ราคาก็คือจะจัดการขายเองซึ่งเขาก็ยอมให้ขายเองแต่ปรากฏพอขายแล้วนี่มีการทอนเช็คคือแทนที่จะจ่ายเช็คเอาไปใช้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์คลองจันทน์โดยตรงเนี่ย600 กว่าล้านเนี่ยกับซอยเป็นเช็ค6 ใบแล้วไปใช้สหกรณ์คลองจันทน์เนี่ยแค่100 ล้านไปใช้คุณสุประชัยซึ่งเป็นก้อนใหญ่200 กว่าล้านพูดง่ายๆถ้าไม่มีการซิกแซกมันต้องไปจ่ายตรงใช่ไหมไม่มีการซิกแซกกันไม่มีทางหรอกที่จะไปขายได้แล้วเขาก็ไปตามช่องเงินก็เลยเป็นที่มาของเงินจำนวนหนึ่งซึ่งไปดูทางบัญชีของสุภชัยเนี่ยมีการไปจ่ายให้กับพนักงานไม่ให้กับเจ้าหน้าที่หลายส่วนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ2เจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งอยู่กำลังอยู่ในชั้นถูกสอบอยู่ก็คือนามสกุลอะไรที่นามสกุลมุตตามะระเนี่ยอาจารย์สองคนนี้แต่ผมก็ออกตัวผมไม่รู้จักทั้งคู่นะแล้วก็คุณไม่ต้องย้ำหลายครั้งนะต้องให้กรรมการยุติธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าคุณไม่รู้จักอันนี้พูดจริงๆด้วยสัตย์จริงผมพอจะรู้จักตระกูลคุณพอสมควรโอเคเอาละผมคิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ได้ยินว่าจะมีการถอนพิษเรื่องนี้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนนี้ผมไม่ได้เชื่ออาจารย์นะผมไม่เชื่ออาจารย์เพราะผมเองก็ได้ยินมาบ่อยว่าจะเมื่อนั้นเมื่อนี้จนกระทั่งบอกตรงๆผ ผมหมดหวังแล้วผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยธรรมชโยก็ยังยิ่งใหญ่เหนือกว่ากฎหมายของบ้านเมืองแต่ถ้ามองโลกในแง่ดีที่สุดอาจารย์ในแง่ดีที่สุดนะก็คือ30พฤศจิกาอัยการสั่งฟ้องแล้วธรรมชโยก็มามอบตัวสั่งฟ้องแล้วก็มาเดินตามกระบวนการยุติธรรมเขาก็ยังมีเวลาต่อสู้คดีไปอีกหลายปีนะอาจารย์อันนั้นทุกอย่างก็จะเข้าสู่ภาวะปกติฝนตกฤดูหนาวเลยใช่ไหมนะผมคิดว่ารอดูว่าเขาจะถอนพิษกันได้ในสิ้นเดือนนี้ไหมหรือไม่นะครับเราหยุดพักกันก่อน